รามาชงน้ำมะตูมดื่มกันนะคะค่ะเราก็ใส่มะตูมกับหญ้าหวานลงไปเลยนะคะตอนนี้เราใส่มะตูมกับหญ้าหวานลงไปนะคะแล้วเราก็เทน้ำลงไปรับน้ำร้อนๆนะคะลงไปแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจาก5นาทีผ่านไปค่ะค่ะ5นาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันค่ะโอ้น้ำเป็นสีเหลืองแล้วค่ะน้ำมะตูมออกมาเป็นสีเหลืองแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วก็เราจะได้รสหวานจากหญ้าหวานนะคะเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเทใส่แก้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะน้ำมะตูมของเราดื่มร้อนๆตอนเช้าค่ะสีเหลืองค่ะค่อยๆดื่มค่อยๆจิบไปนะคะหวานของเรานะคะค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ